รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขไม่ทุกข์สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับแน่นอนอยู่กับอันและพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ฮะมาเป็นคู่ตื่นเต้นแล้วเวลาเขามาเขาก็ต้องมาเป็นคู่ลาล่าลูลูค่ะสวัสดี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 ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันด้วยความตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วน่าถึงขนาดโผล่เข้ากอดกันด้วยตื่นเต้นมากตรงทางเดินเราเป็นบันไดเราก็จะแบบว่าหันหน้าหันซ้ายคุยกันบอกว่าดีใจจังเลยค่ะที่เราได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วแบบว่ารู้สึก exciting มากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะยินดีมากๆเลยค่ะที่แบบว่าได้คุยแล้วมีโอกาสได้ใกล้คุยกันได้ใกล้ขนาดเนี้ยข่าวก่อนหน้านี้เห็นข่าวว่าลาล่ากับลูลูทะเลาะกันซึ่งตอนนี้ยังไงคะเคลียร์เรียบร้อยนะก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ถือว่าจูบปากกันแล้ว จูบปากกันแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันขนาดนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันน้อยมากกว่าค่ะ มันน้อยใจที่แบบว่าอยู่ๆเพื่อนที่อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทำงานด้วยกันทุกวันแล้วเขาหายไปเลยใช้ชีวิตร่วมกันมานานขนาดไหนโอ้ประมาณเกือบ20ปีแล้วนะคะพี่ชอนคะถ้าเป็นผัวเมียกันเลยก็ได้ค่ะแล้วทำไมถึงอยู่มาวันนึงบอกว่าเขาหายไปเขาอาจจะมีเพื่อนคุยมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนต่างเพศเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแรกเริ่มเรารู้สึกเห็นเขาว่าที่รู้สึกสังเกตว่าเอ้าเพื่อนหายไปอย่างเงี้ยเพื่อนหายไปบ่อยมากเกินไปค่ะไม่เห็นไลน์มาบอกเราเลยว่าเออจะไปกินข้าวด้วยนะซึ่งแต่ก่อนเขาเป็นว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่มีข้าวอะไรให้กินบ้างที่บ้านอะไรเงี้ยมันหายไปเลยคือเงียบหายไปเลยติดต่อก็เงียบอ่านไลน์ไหมคะอ่านไลน์ไหมอ่านไลน์ไหมก็อ่านนะคะแต่ว่าก็บางทีก็ไม่ตอบนะเราทำอะไรผิดอ่ะมันสุดท้ายแล้วมันก็อ๋อเขาไปอยู่กับผู้ชายนี่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากรู้ว่าหลายคนเขาจะฟังแล้วเขาจะคิดว่าลูลูแค่งอนที่แบบงอนค่ะงอนจริงงอนที่เขามีแฟนหรอมีแฟนแล้วเขาอาจจะลืมเราหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องปกตินะคะจริงเหรอคะพี่ชอต้องเข้าใจนะลูกผู้หญิงทุกคนน่ะมีแฟนก็ลืมเพื่อนทั้งนั้นแหละใช่มันก็เลยวันนึงเขาหายไปนานเกินไปเราก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกน้อยใจอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆนะเป็นใครก็น้อยใจถ้าผิดนัดหรือลืมฉันได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาลืมอะไรบ้างคือไม่ใช่แค่หายไปเฉยๆแต่ต้องบอกว่านัดแล้วสาบสูญซึ่งเขาไม่เคยลืมเลยเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยลืมหนูแต่วันนึงเขาทำไมลืมเรามันเกิดข้อสงสัยอย่างนี้มันเกิดคำถามตรงนี้กับหนูว่าเฮ้ยครั้งแรกที่เรานัดกันก็คือใส่ชุดว่ายน้ำช่วงโควิดใช่ไหมคะเราอยากมีโมเมนต์ที่ว่าเราอยากให้มันเงียบไปเลยในโซเชียลเราอะไรเงี้ยเราไปถ่ายชุดว่ายน้ำกันเนาะเป็นการนัดอะไรเราไม่มีวันนัดกันเลยนะคะพี่ช็อตค่ะช่วงนี้โควิดไม่ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้พี่ช็อตระวังจะเงียบไปนัดถ่ายชุดว่ายน้ำดีกว่าซึ่งเราก็อยากอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเราห่างมานานมากแล้วจุดว่ายน้ำเอ้ยเราอยากอยู่แล้วเราต้องเฟิร์มหุ่นให้ดีกว่านี้นะโอเคเราพร้อมแล้วเราจะไปถ่ายด้วยกันเอ้ยในเมื่อหุ่นเขาเฟิร์มแล้วเขาสวยแล้วอ้าวทำไมอยู่วันนึงเราเห็นภาพเขาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วอยู่กับอีกคนคนนึงอ่ะเราก็เลยเขาลืมเราจริงๆหรอในเมื่อเรานัดเขาแล้วเขาก็นัดเราแล้วและลืมครั้งที่หนึ่งนี้ได้ถามเขาไหมไม่ถามค่ะเฉยๆปล่อยผ่านเฉยๆไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยนั่นคือดอกที่หนึ่งดอกแรกค่ะดอกสองครับดอกที่สองเนี่ยโหเขามาเป็นคู่เลยค่ะค่ะเพราะว่าเราบอกว่าก่อนหน้านี้ก็วางเพลงกันไว้ว่าจะปล่อยเพลงนะเราคือทำเก็บไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยรอปล่อยอย่างเดียวเลยก็เลยว่ามันจะหายไปแฟนคิดถึงก็เลยเราหาเพลงเพลงกันนะก่อนเพลงเก่าในบริษัทอะไรเงี้ยมันร้องเป็นสีสันขอให้คนได้เปิดฟังยังไม่ลืมหน้าลาล่าลูลูก็คิดว่าจะมาร้องกับเราแต่มันไม่ใช่ค่ะเขาร้องกับผู้ค่ะอีกแล้วคือเอ้าคืออะไรอ่ะมีความสุขร้องเพลงอะไรกัน
มันไม่ใช่แล้วแหละเสียเซลล์แบบเฮ้ยหรือว่ามันจะถึงเวลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดไปถึงตอนตรงนั้นเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันถ้าเขามีความสุขตรงนี้โอเคเราก็ค่อยคุยกันก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยอย่าเพิ่งมาคุยกับฉันนะเพราะว่าฉันยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแปลว่าถ้าพูดว่าเรานอยหรือว่าอาจจะเรียกว่าโกรธก็ได้น้อยใจเนี่ยดอก2เริ่มแล้วถูกไหมเริ่มค่ะเราเริ่มนิ่งเราเริ่มถอยแล้วใช่ค่ะแล้วไม่คิดจะคุยกับเขาถามหนูเป็นคนที่แบบว่านิ่งไม่พอใจไม่นิ่งไม่คุยเพราะว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหนูไม่พอใจหรือว่าโกรธหนูจะไม่พูดเขารู้แต่เราคิดว่าปล่อยเวลาไปอีกสักพักนึงเราก็เข้าไปเย้ยแล้วก็หายตายแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องแปลว่าลาล่ารู้ตั้งแต่ดอก2แล้วไหมมันแค่ได้กลิ่นนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าด้วยทุกครั้งที่เราทำให้เขาโกรธคือเขาก็จะใช้ความนิ่งพอนิ่งพอหลังจากอีกวันนึงแล้วก็เฮ้ยยิ่ง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 แล้วได้ผลตลอดไงได้ผลตลอดเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะโกรธอะไรใดๆเราเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงจังขนาดใช่ค่ะจนกระทั่งดอกที่3ได้ผลิออกมาดอกที่3คือไลฟ์สดคือเรานัดกันไลฟ์สดที่จะโปรโมทสินค้าของเราที่เราทำด้วยกันตอนช่วงโควิดพอดีเรามาช่วยกันตรงนี้นะเราจะได้มีตังค์ซื้อขนมซื้อข้าวอะไรบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่วันนึงพอนัดปุ๊บเวลาปุ๊บอ้าวทำไมไม่มาไม่เป็นไรเราไลฟ์ก่อนได้เรารอท่านผู้ชมอะไรคุยไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไรรอล่ามาค่ะรอล่ามาค่ะก็ไลฟ์ชนไลฟ์เลยค่ะก็เห็นเลยว่าเราไปไลฟ์อยู่เหมือนกันใช่ค่ะไลฟ์อยู่กับพี่เล็กเหมือนกันไปไลฟ์อยู่กับผู้อีกแล้วแล้วไลฟ์ชนกันด้วยนะที่น่าเกลียดกว่าคือวันเดียวกันเลยเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเลยแล้วจำได้ไหมเอาจริงๆยังตอนนั้นเนี่ยยังสนุกสนานอยู่หลั่นไลฟ์กับผู้เฮ้ยก็กดแชร์กดไลค์ได้จ้ามาจนแฟนๆเขาบอกว่าทำไมพี่ลาล่าปล่อยให้พี่ลู่อยู่คนเดียวทำไมแล้วทำไมวันนี้ลู่ต้องอยู่คนเดียววะลู่ทำอะไรเฮ้ยมันขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยค่ะว่าตายแล้วคือนัดกันเช้าแต่ผู้โทรมาบ่ายเราก็เลยจำบ่ายแล้วเราก็ไปเลยก็ใจจำเขาจำผู้ไงเขาไม่ได้จำหนูใช่ค่ะเราก็เลยแบบตายแล้วเราลงไลค์ไม่ได้ณตอนนั้นก็คือถ้าลงไลฟ์ผลเสียก็คือมันมีสินค้าคือเราทำคือเกี่ยวกับอาหารคือน้ำปลาค่ะพี่อันลูล่าปลาเซเวอร์อันนั้นก็เป็นเล็กล่าหมูแดดเดียวซึ่งมันเป็นสินค้าของเราทั้งสองถ้าทั้งสองปิดไลฟ์มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นเอาเชียร์อัพสินค้าตัวนี้ให้ไปก่อนอย่างน้อยฉันต้องขายได้สักหนึ่งโปรดักต์ใช่ใช่ในความรู้สึกหนูก็เลยเดี๋ยวค่อยกลับไปเก็บเพื่อนอีกทีแล้วกันคงไม่โกรธสามคงไม่โกรธอะไรมากหรอกเดี๋ยวไปง้องึกนางก็คงจะแบบทำกับข้าวให้กินตามสไตล์นางแหละแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยไงทีเนี้ยค่ะมันไม่ใช่แล้วมันสำหรับลูกก็คือมันหลายครั้งไปแล้วคือกลายเป็นว่าเขาคงไม่มีความรู้สึกอะไรที่แบบว่ากับเรานะณตอนนั้นคือเฮ้ยเขาไปฝั่งคนนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอแล้วแหละถ้าเราเป็นคนไม่คุยก็คือไม่คุยแต่ถ้าโป๊ะวันนั้นอะแรงค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แรงจริงๆรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงเกลียดมากด้วยหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่ายอมห่างดีกว่าเอาในเมื่อเขามีความสุขตรงนั้นก็ให้เขาทำไปแล้ววันนี้คิดจะเข้าไปเคลียร์ไหมคะเพราะหนูรู้ว่าเขาเป็นคนคุยยากคิดที่จะเข้าไปแต่กลัวค่ะรู้แล้วว่าโทรไปไม่รับแล้วคือ1แล้วไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบอะไรใดๆแล้วคือ2แล้วแสดงว่าเป็นการปฏิเสธที่หนักแน่นแล้วฉะนั้นการที่เราจะไปยืนอยู่หน้าบ้านเรารู้แล้วว่าไม่เปิดประตูบ้านให้แน่ๆเลยอ่ะแน่นอนแน่นอนค่ะ 100% เพราะถ้าเขาจะเป็นคนว่าล่าถ้าคำเดียวคือเสียงเขาขึ้นว่าล่าสมมติว่าอยู่ตามกองถ่ายแล้วตึ้งอะไรเลยเงียบหน่อยได้ไหมโอเคงั้นเราก็ต้องออกไปเล่นที่อื่นแล้วก็คือจะให้เขาอยู่ตรงนั้นคือทำไมต้องการแล้วเราปล่อยให้เขาอยู่ในโลกของเขาไปซึ่งถ้าเราไปอยู่หน้าบ้านเราไม่เปิดแน่ๆก็เลยแบบว่าโอเคพยายามโทรแล้วก็แล้วไลน์แล้วก็เปิดอ่านแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแสดงว่ามันเริ่มหนักขึ้นแล้วจนเขาเริ่มโพสต์แล้วทีเนี้ยค่ะเรารู้เปล่าวะเขาโพสต์ว่าอะไรอะคะเขาจะมีประมาณว่าเพื่อนอะไรวะเพื่อนไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งชีวิตเราจะไปแคร์อะไรแบบเหมือนใช้หลักธรรมะแบบพูดประชดประชันเปรียบเทียบเปรียบเปยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่รู้ว่าจะไปโดนไปโดนมาโดนเราแต่มันรู้สึกว่าโอ้โหเต็มปักจนแบบเฮ้ยยังไงดีวะแล้วก็มันมีคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคุยด้วยหน่อยดีก็เดี๋ยวให้คุยกันก็คือเขาเก็บของแล้วก็สะบัดไปเลยจะช่วงอยู่บนเวทีก็สนุกสนานสนุกสนานก็คือไม่ให้คนรู้อะไรใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาคนขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายคู่ร่วมปกติแต่พอเสร็จจากนั้นก็อย่าเพิ่งคุย
เราก็ไม่เราพยายามวิ่งตามเขาแล้วแต่เรารู้สึกอายคนที่คนกำลังมองมันเหมือนผัวเมียกำลังโกรธกันอยู่ในห้างอยู่ในงานแล้วแบบวิ่งตามกันแล้วเมี่ยวดีกว่าเราก็เลยแบบปล่อยให้ทุกครั้งให้นางเย็นเย็นของนางเองแล้วถึงแล้วถึงเวลาเดี๋ยวให้กลับไปเก็บนางอีกทีแต่จริงพี่เคยอ่านเจอนะมันมีประโยคนึงที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะยิ่งยาวนานอาจจะยิ่งเปราะบางเพราะไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเพราะคิดว่าเธอหัวใจของฉันเธอน่าจะเข้าใจเพราะนั้นลูลูเลยไปฝ่ายที่ฉันไม่พูดฉันไม่ถามเพราะคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจใช่ค่ะอีกฝ่ายก็รู้สึกว่าไม่เอายืนหน้าบ้านเขาก็คงไม่เปิดประตูให้ฉันละงั้นรอก่อนแล้วกันมันอาจจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของหลายๆคนนะคะไม่แน่หรือที่คนที่ดูอยู่เนี่ยบางคนเราห่างกันออกไปด้วยเรื่องที่เล็กมากบางเรื่องนะคะอาจจะด้วยเพราะความรู้สึกว่าก็ไม่ต้องสื่อสารก็ได้ทำไมเรื่องแค่นี้ต้องให้ฉันบอกก็เป็นไปได้นะฝั่งนึงอาจจะรู้สึกว่าแบบยิ่งนานยิ่งแปลว่าไม่แคร์เออค่ะแล้วในที่สุดกลับมาดีกันด้วยไม่พูดกันนานไหมอ๋อประมาณเดือนกว่าเพราะว่าหนูไม่เคยห่างกันเลยจริงไม่เคยห่างกันเลยเพราะว่าลาจะเป็นคนโทรตลอดลูกอยู่ไหนกินข้าวอะไรเขาอยู่กับแฟนก็เช็คอะอยู่ไหนอะอีเลยไปกินด้วยดิหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไปเที่ยวไม่บอกวะพอไปไหว้พระไปเที่ยวอะไรเราก็โวยวายแล้วไงทำไมไม่บอกเราวะอะไรเงี้ยโกรธเขาอีกตั้งหากเออแต่ไม่แน่นะถ้าลูลูเป็นเหมือนลาล่าสักนิดนึงอะเรื่องนี้อาจจะจบได้คือโทรไปโวยอะไรของแกแล้วบางทีมันอาจจะแค่นี้ก็ได้แต่ว่าทำไมเธอเห็นผู้ชายดีกว่าฉันเหรอแต่พอเราเข้าหมดดราม่าปั๊บค่ะก็เลยทำให้อีกฝ่ายเริ่มเข้าไม่ถึงก็ใช่ค่ะใช่เรากลัวเขาตรงนี้เรากลัวความนิ่งของเขา1เดือนนั้น1เดือนกว่าเราอยู่กับความรู้สึกว่าเหงาซึ่งเราไม่เคยเหงาเลยค่ะเพราะเขาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วอ่ะแบบถ้าเราทุกข์เขาจะไม่ทำให้เราร้องไห้เพิ่มอีก okay. เหมือนแบบอ่ะพ่อเสียอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าจะร้องไห้ไปทำไมเกิดแก่เจ็บตายมันก็ให้คติใช่อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกเคว้งกับคำว่าเพื่อนอ่ะเหมือนเราขาดเขาไม่ได้เลยเหมือนเฮ้ยทำไมเราเป็นแบบนี้วะหรือว่าเราคิดมากไปว่าเฮ้ยฉันเป็นผัวเมียกับเขาหรือเปล่าทำไมรู้สึกอะไรขนาดนั้นทำไมเป็นห่วงเขาทำไมรักเขาขนาดนั้นน่ะต้องตัดภาพกลับมาว่าฝั่งนี้คิดอะไรอยู่หนึ่งเดือนทรมานทรมานมากเหมือนกันค่ะแล้วปีนี้ฉันไม่เอาของขวัญแต่ฉันขอเธอเป็นของขวัญฉันวันเกิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะชอบโพสขึ้นเสมอระหว่างพี่อีทกับลูกๆเขาคือลมหายใจของเรา มันคือสิ่งที่เราสร้างมาด้วยกันมันแบบเสียสองคนนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางเลย